ันนี้เราจะพามาดูช่างไดกินซ่อมแอร์กันนะครับสกปรกมากไหมครับแผงคอยไม่เท่าไหร่ครับไปสกปรกที่ใบพัดกับคอยร้อนครับอ๋อคอยร้อนนกมันมาทำรังครับครับขี้ฝุ่นขี้ฝุ่นไม่ลักษณะขี้นกครับเป็นขี้ฝุ่นอ๋อขี้ฝุ่นอ๋อแสดงว่าจะเจอฝุ่นเขาทำงานใช่ใช่ทำงานหนักอยู่แต่ข้างในเนี่ยด้วยที่เรามีน้ำยาล้างคอยอ่ะอ๋อตัวขี้ฝุ่นมันเลยจะเกาะรังผึ้งน้อยอ๋อแล้วไปเกาะที่ซี่ใบพัดแทนอ๋ออ๋อเขาก็ยังทำงานได้อยู่แต่ห้องนู้นมันสองครั้งใช่ใช่ใช่สองช่วงเวลาครับผมอาจารย์จะเลิกนิดนึงครับอาจารย์ทั้งคอยทั้งโอเคลิซ่ายังอยู่ดีจริงๆตำแหน่งนี้ไม่ควรติดนะครับเดี๋ยวจะบอกเขาให้เพราะว่ามันเป็นใต้แอร์เอาออกนะลูกเป็นใต้แอร์ใช่ใต้แอร์มันมีโอกาสรั่วได้ฟังช่างใช่น้ำยาน้ำเนิ่มหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยน้ำรั่วลงมาเนี่ยโดนลิซ่าเนาะสองชั่วโมงห้าล้านเนี่ยเดี๋ยวบอกเขาโอเคได้ครับแพงกว่าเงินเดือนพ่ออีกลูกนะครับคือน้ำนี่คือน้ำสกปรกเหรอครับเนี่ยน้ำสกปรกที่ออกมาจากเครื่องตอนที่ล้างนะครับโอ้ตายนี่คือน้ำจากเครื่องอะฮะนี่น้ำดำกว่าห้องอาจารย์เยอะเลยครับเพราะน้ำยาล้างคอยอ๋อถ้าน้ำยาล้างคอยไม่ลงมันไม่ดำขนาดนี้อ๋อถ้าใช้น้ำเปล่าเฉยๆไม่ได้นะจะไม่ได้อย่างนี้เหรอไม่ได้ออกขนาดนี้อ๋อโอเคน้ำยาล้างคอยคือน้ำยาล้างไอ้รังผึ้งแอร์โดยตรงนะครับมันมีรังผึ้งกับกรงนกกระรอกใช่ไหมกรงกระรอกครับกรงกระรอกคือโบลเวอร์ฉีดได้หมดครับแล้วก็ที่คอยร้อนผมก็ฉีดให้อ๋อโอเคมันก็จะสะอาดหมดครับผมขอบพระคุณที่ให้คิวนะครับตอนนี้ห้องนี้นะครับก็แอร์ออกดีมากเต็มๆนะผมเนี่ยนิดเดียวอะพลาดไปนะจริงๆต้องติด 12,000 BTU นึกว่าห้องนิดเดียวเอาแค่ 9,200 ก็พอว่า 12,000 จะดีกว่าโอ้โหมันราคาต่างกันนิดเดียวไม่ถึง 2,000 นะท่านที่ดูนะครับ 9,200 กับ 12,000 ติด 12,000 ไปเลยครับคุ้มกว่าเยอะครับนี่แอร์ออกนะครับก่อนล้างนี่ตรงนี้ไม่ออกนะครับตรงนี้ออกตอนนี้แอร์ออกหมดแล้วครับคลิปนี้เยอะๆนะครับช่าง UVA สวัสดีนะครับดูตรงนี้นะครับอันนี้เป็นแอร์ที่ผมนอนทุกวันเลยขอทราบสภาพหน่อยครับผมเครื่องนี้ค่อนข้างสกปรกครับ เริ่มพอสมควรพอดีเที่ยวที่แล้วเราไม่ได้ล้างก็เลยสะสมนิดนึงของผมนี่เขาเรียกว่าแอร์รุ่นอะไรยังไงครับผมเป็นแอร์ฟิกสปีดธรรมดาครับแอร์เบอร์5ธรรมดาไม่ใช่ระบบอินเวอร์เตอร์ 9,200 BTU ครับแต่อันนี้ช่างติดให้ผมด้วยเนี่ยเนาะใช่ครับเออแต่ผมต้องตีตัวเองเพราะว่าผมลืมไปว่าจริงๆต้องเอา 12,000 แล้วไปเพิ่มตอนหลังได้ไหมหมดสิครับหมดสิถ้าแบบซื้อ BTU เพิ่มไม่ได้หมดสิฮะโอ้ยลืมนี่นะครับนะดูใครดูอย่าลืมนะครับติด 12,000 ครับอย่าติด 9,200 ก็ตามมันจริงๆแต่จริงๆห้องมันก็พอเหมาะอยู่นะครับเหมาะอยู่กับ 9,000 9,200 นี่ก็ยังได้อยู่เงินมันต่างนิดเดียวเพียงแต่ว่าเรื่องช่วงแมนเทนแนนซ์เท่านั้นเองถ้าเกิดบังเอิญรอบที่แล้วล็อกห้องนี้ถูกบอกว่าไม่ให้เว้นนิดนึงก็เลยไม่ได้ทำถ้าทำก็มันจะยังไม่มีปัญหาเลยช่าง UVA ครับอาการของแอร์ที่มันสกปรกแล้วตันนี่เป็นยังไงครับอย่างห้องนี้คือมันไม่ออกเลยถ้าในกรงใบพัดกรงกระรอกอ่ะช่วงลมมันเนี่ยถ้าขี้ฝุ่นมันติดเยอะๆมันก็จะตักลมได้น้อยมันก็ทำให้ช่องลมเนี่ยลมจะออกบ้างไม่ออกบ้างก็อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่จะต้องควรจะต้องเรียกช่างมาขออนุญาตให้ดูนะครับเนี่ยมันจะออกแค่ครึ่งตัวเองดับไปเลยถาวรเลยนะครับว่าข้างไหนออกข้างไหนไม่ออกมันแล้วแต่
แล้วแต่จังหวะการตักของของใบพัดของกระรอกเขาครับบางทีมันก็ขวาไม่ออกซ้ายไม่ออกหรืออาจจะซ้ายออกแต่ขวาไม่ออกก็ได้อันนี้ผมขอถามส่วนตัวผมไปดูใน YouTube เห็นบางคนน่ะเอาสันไลไปล้างนี่ถูกไม่ถูกสันไลถ้าเอามาลงมาล้างคอยผมว่ามันคงจะไม่ได้ช่วยอะไรถ้าเกิดว่าเราล้างไม่เกี้ยงมันก็จะไปทำให้มีคราบเหนียวติดอยู่ในรังผึ้งแอร์ด้วยครับเห็นบางคนก็บอกว่าโอ้สันไลมันเป็นกรดเป็นด่างเปลือกอะฮะพวกเคสพวกเปลือกเนี้ยแล้วก็ตัวถังภายนอกเนี้ยพอได้ถ้าจะใช้แต่ของช่างจะมีน้ำยาที่ล้างเลยเนี่ยเห็นมาดำปีเลยนะครับอันนี้จะเป็นน้ำยาที่เป็นสูตรเฉพาะของสำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กจริงๆอ่ะเขาเป็นสูตรของเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่แต่เขาซอฟสูตรลงมาให้มาใช้กับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กได้อ๋อต้องแล้วโดยเฉพาะเหรอใหญ่เล็กไม่เหมือนกันใหญ่กับใหญ่ก็ความหนาของตัวอุปกรณ์ครีบอะไรเนี่ยมันจะหนาแล้วก็โอ้นี่ละเอียดอ่อนรายละเอียดเขาจะต่างกันเจ้านี้จีบนานนะกว่าจะยอมขายโดยเหรอน้ำยาเหรอเขาไม่ขายตรงนะครับเขาจะขายผ่านตัวแทนจำหน่ายเขาโอ้นี่คือแอร์นี่ทางใครทางมันจริงๆนะนักกฎหมายไปซ่อมแอร์ก็ไม่ไหวอ่ะสิบกว่าปีแล้วเคยไปใช้เคสหนึ่งบ้านนี่คนทั่วไปก็ไม่รู้นะคนเฮ้ยทำไมห้าล้าง500ล้าง800เขาจะอยู่ในขวดทั่วไปเขาจะเป็นขวดฮะเป็นภาชนะเป็นขวดพลาสติกพวกนั้นก็ต้องดูนิดนึงแต่ผมไม่แน่ใจในรายละเอียดนะครับว่าตัวนั้นจะโอไหมแต่สำหรับผมคงจะไม่ได้ใช้ตัวนั้นผมใช้ตัวนี้แล้วก็จะไม่ได้ใช้แบบนั้นบางทีเขาสามารถที่จะอ่ะมาขวดนึงชาร์จ200-250ต่างหากแต่อันนี้ล้างราคาที่ทำเนี่ยก็ไม่ได้แพงนะฮะราคามาตรฐานของชั้น500 600ตามขนาดอ่ะเสร็จเรียบร้อยอ๋อโอเคไม่มีชั้นน้ำยาต่างหากแล้วก็การเติมน้ำยาจะไม่เน้นการเติมน้ำยาเพราะว่าปกติแอร์เนี่ยอ๋อน้ำยาแอร์ที่ช่างเขาบอกน้ำยาหมดน้ำยาหมดครับ800อย่างนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยจะไม่น้ำยามันจะไม่หมดน้ำยามันจะวนอยู่ในระบบมันจะไม่มีการรั่วซึมถ้ารั่วก็ต้องมีจุดรั่วถ้าหายต้องมีจุดรั่วต้องแก้ไขไม่ใช่ด้วยการวิธีไม่ใช่3เดือนเติมทีเหรอไม่ใช่อันนั้นคือจะใช้คำว่าถ้าตรงๆก็หลอกแดกเมคมันนี่ครับแปลว่าหลอกแดกครับหนักไปนิดนึงเมคมันนี่อ๋อแล้วแอร์เป็นระบบปิดใช่มั้ยครับถ้าเกิดรั่วเนี่ยถ้าเติมนี่คือรั่วอยากจะเข้าได้เนี่ยท่อมันต้องแว็กเป็นสุญญากาศนะครับเป็นสุญญากาศมันถึงจะเติมยาโอเคเพราะนั้นไม่เหมือนรถที่ต้องเปลี่ยนทุก3เดือน6เดือนน้ำมันเครื่องมันมีการกระเทือนข้อต่อมันมีโอกาสคลายหรือขาดได้โอเคฮะแต่ถ้าเป็นบ้านนี่เครื่องมันติดตึงอยู่กับที่เนี่ยโอกาสรั่วซึมยากยากกว่ายากกว่าเข้าใจแล้วโอเคนี่นะครับเนี่ยจริยธรรมของช่างนี่สำคัญมากนะช่าง UVA นี่ผมไว้ใจมากแล้วก็เป็นแฟนคลับรายการเพลงด้วยกันครับแล้วก็ผมก็เนี่ยหน้าด้านติดต่อเขาไปเลยก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขออย่างเดียวอย่าทิ้งผมนะครับช่าง UVA นะครับขอคิวผมบ้างนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับโอเค